เราเรียนมันก็น่าเรียนตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนตึกแดงนะฮะท่านหลักก็ชุมชนใหญ่นะตอนช่วงที่เราก่อนเป็นผู้ว่าเราก็มาลงพื้นที่ตรงนี้เยอะสวัสดีครับสบายดีนะครับข้างในจะมีเป็น3เขตแล้วก็จะมีชุมชนอยู่เป็นหลายกี่หลังคาเรือนเนี่ยท่านมีอาคารเขตหนึ่งมี297หลังคาเรือนเขต2มี245เขต3มี165ครับไม่รวมผู้บุกรุก700นะครับก็คนอยู่ก็หลายพันเลยหลายพันมัน4,000คนก็อุตสาหกรรมหลักก็คือการทำดอกไม้จันทร์ครับถูกไหมดอกไม้จันทร์ดอกไม้จันทร์เนี่ยที่เราใช้ใช่อย่างเงี้ยได้เยอะนะงานของท่านในใช่มีช่อใหญ่ช่อเล็กใช่ครับแล้วก็ทำส่งกันก็ดีแล้วข้างหน้าก็จะมีพื้นที่ของการเคหะทำเป็นศูนย์เด็กเล็กอยู่ก็พัฒนาเด็กก่อนไปเรียนนี่ก็ตัวที่ต้องมาลองพัฒนาจะเอาอย่างไรเพื่อให้คุณภาพดีขึ้นเดี๋ยวเราลองไปเดินไปดูข้างในหน่อยเป็นไงเป็นเด็กน่าจะเยอะกว่านี้มั้งเยอะครับเยอะต้องพยายามให้ละเอียดขึ้นนะให้คนมาเยอะกว่านี้หน่อยอาลุนมาให้นโยบายหน่อยที่สุดเลยก็ได้แล้วก็โยนไปเรื่อยอ่ะลองว่าดีครับนโยบายส่วนเล็กเป็นไงก็จะต้องปรับปรุงที่ศูนย์ครับอันนี้จริงๆตั้งเป้าศูนย์จะต้องมีงบลงทุนลงว่าปัญหาหลักๆเนี่ยก็คือเป็นที่เอกชนต้องมีใบยินยอมจากอย่างเงี้ยเป็นของการเคหะเนี่ยยังไงต้องให้เขายินยอมอย่างงี้ก็ต้องให้เขายินยอมก็ไม่ยากใช่ไหมใช่ครับประชุมร่วมกันอย่างศูนย์นี้มีตารางกี่คนที่นี่มีเด็กเมื่อกี้ว่า27คนเนี่ยทั้งนั้นก็มีครับ27ครับแล้วก็กี่คน2คนเฮ้ยน้อยไปหน่อยนะมันประมาณ10 20ก็ต้องประมาณคนนะมันแค่ปัดเติมปัดโล่งเหรอปัดเติมโล่งเหรอไปดูข้างในหน่อยดิเข้ามาหน่อยคือโควิดก็มาแจกอาหารที่เนี่ยใช่ครับโควิดเป็นแขกพอดีนี่ก็เป็นช่วงตอนประมาณเนาะแต่ว่าไม่มีแอร์แล้วมีพัดลมมีไหมไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวปีนี้จะปิดนะแล้วก็พัดลมมาก็ปิดสวัสดีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ใกล้ชุมชนได้ดีอันนี้ก็เป็นสำคัญเพราะว่าเวลาพ่อแม่ต้องไปทำงานอย่างน้อยต้องมีที่มาฝากได้ใกล้บ้านเพราะงั้นต้องเสียพ่อหรือแม่ดูแลลูกคนหนึ่งก็เสียเศรษฐกิจไปคนหนึ่งถ้าอย่างนี้มีอย่างนี้ให้ดีให้มีคุณภาพเป็นจุดก้าวแรกเดี๋ยวต้องปรับปรุงตรงนี้ให้ดีขึ้นแล้วถัดมาช่วยดูแต่นี่ก็อยู่ใกล้นะไล่ปูติเมนของเล่นของเด็กเล่นนี่เขาบอกว่าปูติเมนก็ให้งานไอ้สำนักงานใหญ่ชุมชนเดี๋ยวดูชุมชนหน่อยนะดูที่ไหนก็ท่านเอ๊ะทั้งหมดเป็นอะไรเป็นสาราเนี่ยครับผมวันอาทิตย์ก็มีกศน.มาใช้เป็นการเสียการเรียนการสอนเขาอยากทำห้องสมุดได้ไหมเนี่ยได้มีที่อันนี้เขตดูแลจ้ะครับทั้งสามเขตนะครับช่วยกันดูแลใช่ครับเฮ้ยตรงนี้ที่เอกชนนะเป็นลานเนื้อในนี้ประกอบต่างๆด้วยกันที่หนึ่งนาฬิกาเอกชนครับก็ข้างในของตุลาภูมิจังหวัดโคตรกว้างเนื้อลานอันนี้เป็นที่จัดงานของชุมชนมีงานมีการอะไรก็จะใช้แต่งบวชได้ต่างดีครับตรงนี้ก็ถูกไล่ที่ที่เพิ่งมาเจรจาใช่ครับที่มาเจรจาการไล่ที่ที่ตายกับพี่เทพเข้ามาดำเนินการบ้านมันถูกยายสบายดีเปล่าที่หลังนี้บอกว่าที่มีเป็นเหมือนกับหลานพิการอยู่คนนี้ครับใช่ครับใช่พี่อาจารย์เคยช่วยรอบก่อนนะคะแล้วก็ซื้อมาซื้อช่วยให้กับเขต3ก็ยังอยู่เนี่ยยายอยู่หลานไปโรงเรียน
ทำได้ไหมข้างในที่ลำบากทำได้ทำได้สบายดีไหมยายบ้านอาจารย์จะไปบ้านแล้วไม่ได้ใช่ครับพี่ท่านสสมาบ้านคณะผู้ว่าที่เนี่ยตรงนี้ที่โดนไล่ที่สสมาเนี่ยเป็นบริเวณนี้ที่มาตัวสายหลายเข้ามาตอนนี้ใช่สายเด็ดสามเด็ดทั้งหมดเลยเด็ดสามไม่ใช่ที่บุกรุกแล้วก็ดูดูความเจริญมาถึงนี้เลยว่านี่คือได้ชนะแบบเดิมนาฬิกาบางซื่อคือความเจริญลุกเข้ามาถึงคนที่อยู่เดิมแล้วเนี่ยเด็ดสามก็ถึงทำกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็จะเข้าที่ด้วยค่ะเข้าที่กันแล้วทำอะไรของใช่ไหมใช่ค่ะทำอะไรตอนนี้ได้ร้านขายโอ้เก่งนะก็จะอยู่ที่เดิมสิเอาที่เดิมค่ะตอนนี้ที่ต่อกันแค่นั้นแล้วต่อกันนานแล้วนะคะใครขโมยอันชุดนี้ต่อกันแล้วคอนเทนเนอร์มันอยู่ติดกับคลองเปลมเลยอ่ะคลองเปลมอยู่ฝั่งไอ้คลองเปลมอ่ะแม่นี้ค่ะคลองเปลมอยู่ได้เยอะอ่ะที่เคยติดเลยนี่ทำไมต้องขอทางการทหารมาก่อนก็แต่เดิมการทหารเอาพื้นที่ไปใช้อ่ะขอให้เขาขอคืนมาแล้วปัญหายาติดติดกันไหมบางเลยอ่ะบางมากแต่ว่าเศรษฐกิจก็ไม่ดีไหมหรอแต่ไม้จันทร์ยังขายดีไหมเนี่ยก็ยังเห็นขายได้ยังมีคนตายก็ยังตายเหมือนเดิมเดี๋ยวจะลอยควันจริงดินกระแพงกระแพงฝั่งนู้นเหรอครับที่จะเดินเข้าไปดูเพราะขายตรงไม้จันทร์ที่แค่หนึ่งครับไปเดินแบบนั้นแล้วก็พอเดินไม่ครับเดี๋ยวล้อลิงกระแพงไปเลยเดี๋ยวบนอยู่นี่เหรออยู่ตรงชื่ออาจารย์อ้าวเหรออาจารย์ไปบ้านมึงคงไม่ละตรงไหนนะอยู่ตรงใต้ทางด่วนที่ตามไปเก็บกระจกโอ้ยอันนั้นไม่มาดูแล้วนะก็เก่งแล้วนั่นมันเขตบางซื่อเหรอบางซื่อครับฝั่งนู้นตามไม่ใช่นี่นะผมก็จะนี่ดีเดี๋ยวจะเช่าที่เนี่ยโดนอะไรหรือเอกชนจันเห็นไหมนะแล้วก็เช่าที่สาธารณะกับได้เหรอกำลังจะทำอยู่ว่าจันมีหนังสือเรื่องไปแล้วค่ะทำเรื่องไปแล้วหลังๆใช่ไหมที่เขตสองไม่ต่างกันก็ให้พี่เล็กมาช่วยดูดิท่านประธานใช้ไปฝั่งไหนนี่ครับตรงนี้ครับให้พี่เล็กดีนะสบายดีนะไม่เจอเลยจะขายดีไหมดอกไม้จันทร์ขายดีค่ะขายดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ไม่ใช่การเงินค่ะเดี๋ยวพอดีตะกี้ด้วยเยอะเพราะว่ามีคนแก่ที่ดอกกำลังจะมาหรอจริงดิจริงค่ะโอเคไหนอ่ะเป็นเพื่อนสองเนี่ยสบายดีนะตอนนั้นป่วยเขาบอกจะได้สบายดีนะถ้าไม่ได้อาจารย์เรื่องไหนต้องไปนู่นเลยไม่ทันหรอกใช่ค่ะว่าอ๋อริมรั้วนี่นะครับอันนี้เป็นที่รถไฟทำเป็นที่จอดรถนะครับประสานเป็นที่จอดรถให้กับชาวชุมชนเป็นรถไฟหมดแล้วเป็นรถไฟหมดแล้วเป็นเรื่องใครเนี่ยเป็นที่ของเยเซียสมัยก่อนเป็นที่เอกชนชาติใช่แล้วก็ตรงครับเอ้ยอุโมงค์เปิดแล้วดีไหมเปิดดีแล้วครับดีครับเยอะไงแต่มีปัญหาตรงไฟฟ้าไฟส่องสว่างตรงนู้นสว่างแต่แถวนี้จะมืดที่รถไฟหมดแล้วมันก็ใช่ใช่ที่เยอะเนี่ยเยอะครับตอนนี้เขากำลังจะทำรั้วไม่ว่างหัวจนผมนกเมื่อตอนนี้ปลาปลาครับปลาปลามาเปลี่ยนท่อในชุมชนทั้งหมดวางแล้วเหรอวางแล้วครับหมดเกือบเสร็จหมดแล้วอ๋อดีนะตอนนี้ท่อตรงนี้แต่ก่อนอยู่ยาวอย่างนี้ไม่ให้เราไปไหนใช่ไหมแต่ก่อนร้อยตอนนี้เป็น200แล้วครับท่อตรงนี้ที่ฝังเนี่ยความเจริญมาโหต้องเขต1เขต2อยู่อันนี้เขตอะไรตรงนี้อันนี้เขต2เลยครับอันนี้เขต2อ้าวระวังมอไซค์อ้าวเดินครับพี่ดีครับดีครับว่าไปนะรู้ว่าครับตอนนี่ครับอยากขยายเขต2ที่รถไฟใช่มั้ยตอนนี้เขาให้เราใช้แล้วครับเดี๋ยวถนนมาก็โดนที่ธนารัตน์ใช่มั้ยเทปูนธรรมดาใช่เพราะว่าเนี่ยอย่างของเขต2กับเขต3ที่กำลังจะขอเข้าที่ธนาคารก็ได้ตอนนี้ค่ะทั้งหมด11ไร่กว่าคนที่ปลดเหมือนกันมีทั้งธนาคารมีเอกชนก็มีค่ะขอใช้อ่ะตามอะไรนะทางเกียร์ขอใช้อ่ะขอใช้เมื่อปี34เราก็เลยต้องไปทำเรื่องขอให้เขาคื
เพื่อทำสัญญาเช่าตรงการเป็นนี้เดินไปที่อยู่ในประวัติเอ้าแล้วไงอ่ะแล้วทำไมแล้วเขาตอนนี้เป็นกรมธนารักษ์มาดูแลมีพื้นที่ประมาณ11ไร่ครับ11ไร่เต็มๆสวัสดีครับแม่สบายดีนะตัดอะไรเนี่ยตัดไปกินตัดแตงสวัสดีครับพี่ไปไหนเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้เบอร์อะไรผมหนึ่งไปแล้วจ้าออกไปแล้วออกไรแล้วก็แกล้งแล้วเนี่ยผมหนึ่งออกไปแล้วก็แกล้งแล้วอ่ะเออถ้าขยายได้เพราะในชุมชนเนี่ยคนแก่เยอะขยายทำอะไรทำทางเดินเหรอทางเดินครับเพราะตอนนี้เวลาเข้าออกเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันต้องเฮ้ยเลยพี่มาไหมพี่มาแล้วครับมาใหม่ยังแล้วรถมาแล้วครับทางขยะมายังมาแล้วครับมาแล้วครับทางขยะก็กระจายให้ดีนะคือตรงนี้ต้องใช้ทางขยะมากเพราะว่าต้องใช้เข็นออกเออแล้วใครมาลากออกอ่ะก็อาสาสมัครในพื้นที่ที่เราจัดจ้างไว้อ๋อแล้วจัดจ้างคนในชุมชนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเกียรติให้ตังใช่ครับเกียรติให้ตังครับส่วนก็ชาวบ้านช่วยกันด้วยก็ช่วยรถขยายหน่อยเนาะครับครับมีส่วนช่วยรถขยายเนาะตังตังตังแล้วตอนมหาลัยนะตอนนี้ไม่ได้ตังเลยท้ายเลยตากระนุ่งงูเปิดแล้วใช่ใช่ครับอยากได้ตรงนี้เอปูนจะผ่านแล้วมองยังไม่เปิดมันจะได้กว้างตรงนี้มันจะกว้างขึ้นในทางเดินจะได้เขียนรถพยาบาลในต่างๆจะได้สะดวกทำเป็นร้านขายของกันครับไม่เขาทำแล้วเขาคงไม่ทำแล้วร้านนี้เขาทำก็นี่คนไม่ส่งอันนี้ร้านค้าเหรอโอเคเฮ้ยเราเหมือนเดินกับพี่จุ๋มมุ่งหมายเลยป่ะอาจจะเดินถึงแค่ไหนหรือต้องไปต่อการระวังถังติ่งแต่แค่นี้ครับตกลงปัญหาหลักของชุมชนคืออะไรเศรษฐกิจแล้วพวกรักษาพยาบาลโอเคไหมเนี่ยรักษาพยาบาล03เข้ามาน้ำท่วมไหมอสสไม่ท่วมหรอกอสสมาจัดการให้ทั้งหมดแล้วสามเขตนี่รักกันดีไหมรักกันทุกคนอ่ะรักกันดีนะรักกันได้รวมพลังกันขออะไรก็ได้ขอวินเลิกเวลาทำไมฝันทำงานแบ่งกันเดี๋ยวนี้ทำงานรวมกันเนื้อเดียวกันตึกแดงหนึ่งสองเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออมเหมือนกันหมดแล้วก็ทำเรื่องเป็นเดี๋ยวไปมองเป็นเขตมองเป็นตึกแดงครับใช่ผมว่ามองเป็นตึกแดงเห็นอันนี้ครับไปไหนเนี่ยรถไฟอย่างเนี้ยครับโอเครถเมล์อยู่ไหนเนี่ยได้อีกค่ะนี่คนขับเปล่าค่ะคนตามไหมรถนี่เห็นไหมอย่างเนี้ยจะลำบากจะสวนกันไม่ได้ถ้าขยายออกไปเนี่ยก็จะดีขึ้นโอเคต้องให้สามัคคีกันครับสามัคคีที่นี่สามัคคีถ้าไม่สามัคคีก็จะไม่ช่วยนะสามัคคีค่ะต้องให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะที่นี่สามัคคีเองครับสามัคคีมากด้วยมีอะไรก็จะช่วยเหลือกันได้ค่ะอาจารย์มันเดินไปเลาะเล่นบ้านหนูก็ได้นะเดี๋ยวหลังมากับมันนี่เรียกบ้านใครเงี้ยมาพังกันเหรอเนี่ยระวังหัวนะมีคนอยู่ดูมันโอ้โหมันน่าจะมีคนอยู่ใกล้พังแล้วไหมต้องมา40-50ปีที่เราบอกกันความเจริญมันโอ้โหแบบนี้เลยนะโดนพวกเราชาวชุมชนเลยต้องอยู่นิ่งไม่ได้ไงคะอาจารย์ไม่ใช่ต้องปรับปรุงกันนะไม่ใช่ถนนตรงนี้สายมือจะเป็นคดีอะไรครับจะต้องคุยกันรถไฟใช่ไหมนี่ปลาปลาเขาขุดนี่เขาขอการรถไฟการรถไฟเขาก็ให้เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรครับการรถไฟก็ที่เยอะแยะดูแลไม่ไหวแล้วครับเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรตรงนี้ที่เราเดินนี่ก็ที่อยู่การรถไฟโอเคแล้วประมาณนี้นะครับเดินจากก็ถึงมีงานต่อตอนนี้ได้ครับต้องไปดูอีกหลายที่ก็ต้องสามัคคีกันแล้วขาดหรืออะไรก็ต้องบอกครับเรื่องไฟไหม้เรื่องอะไรต้องระวังอ๋อคืออย่างนี้ตอนนี้นะครับตอนนี้ข้างหน้าเนี่ยกำลังดำเนินการทำเป็นศูนย์บรรเทาภัยตอนนี้กำลังจะเอารถมาจอดได้ขอเขาเรียบร้อยแล้วมีคนสนับสนุนแล้วมีไปเอกชนเขาสนับสนุนที่สมัครขึ้นมาครับหัวแดงมีไหมครับมีครับมีครับหัวแดงปลาปลาตอนนี้ตั้งใหม่ก็มีแต่ก่อนเรามีประมาณไม่ถึง10หัวแต่ตอนนี้ปลาปลามาใหม่เนี่ยสำรวจแล้วเนี่ยน่าจะประมาณรวมๆ20หัวใช่เขาตั้งใหม่มาให้ที่เครื่องหับหามหับหามมาที่ดูจากไอ้คลองก็ได้ครับครับเครื่องหับหามเรามีต้องระวังเลยอ่ะหน่วยบรรเทาอาสาไม่หลายครั้งแล้วครับแต่ชาวบ้านช่วยกันดับเองแล้วคนติดเตียงเยอะไหมติดเตียงนั่นต้องถามอสทเลยทั้งหมดชุมชนของผมมันสามแล้วนะ3-4รายแล้วไม่ที่เนี่ยตัวเนี้ยตึกแดงอ่ะติดเตียงอ่ะติดเตียงเยอะไหมมีเยอะดิ10ออยต่อมีค่ะมีกว่าลายเหมือนกันนะกี่ลายใช่มั้ย10กว่าลายเหมือนกันนะ12ครับ4กว่านี้
42ลายครับ42ลายกี่ลาย42ฮะติดเตียงเนี่ยทั้งหมดติดแดงมันเป็นทั้งผู้พิการทั้งติดเตียง42ลายชุมชนทั้ง3ชุมชนไปไหมอ่ะบูไปไหมก็นะครับระเบียบอะไรพรุ่งนี้ต้องอาจารย์เซ็นหนังสือเข้าสภาในเรื่องเงินรางวัลที่แข่งขันมาเซ็นไปแล้วดิอะไรใช่ไหมสภาก็ขอให้เสนอ3วันแล้วร่วมไปเลยแทนที่จะไปตั้งกรรมการที่ผมมันจะได้เร็วก็ต้องทำถึงก็ไปใหม่ในเรื่องเรื่องเงินรางวัลที่ให้เขตแข่งขันกันนะครับสบายนะครับเดินสบายนะจุดติดตั้งเสียงตามสายอันนี้โครงการ200,000บาทหรือไงจุดอันนี้ของเขตมั้งคะเขตอันนี้โครงการอะไรเนี่ยไม่ใช่200,000บาทใช่ใช่นะโอเคเมื่อกี้เวลาผมมาก็พูดเปิดโพลได้เลยอันนี้เขียนตามสายนี้ของงบ200,000เออดีนะเขาก็จะมีจุดติดตั้งนะครับต้องมีจุดติดตั้งกำหนดจุดติดตั้งดีแล้วตรงนี้ตอนนี้กำลังพัฒนาท่านผอ.กำลังดูแลไว้เยอะครับเอาใช้ให้คุ้มหน่อย200,000อ่ะครับโอเคไหมครับโอเคครับดีเลยครับใช้ทั้ง3เขตเลยมั้ยเขต1ไม่ได้ใช้ครับเขต2และเขต3เขต1ตังค์เยอะแล้วเหรอก็มีอะไรพร้อมกับทุกอย่างก็มีก็ใช้ไปเถอะให้ชาวบ้านเขาฝึกออกเสียงไงให้เขาฝึกคิดอ๋อเราอันนี้ต่อกรให้เสียงตามสายมาแล้วครับมาอย่างอื่นไงทีวีแสงสว่างแล้วทำไปอย่างให้ทีวีมันก็ทำได้นะก็ลองดูดีได้ครับเพราะเขตหนึ่งติดไม่สามที่ถูกตัวให้เขาฝึกให้คิดไงว่าอยากได้อะไรครับเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าฝึกตัวทางกันแล้วตอนนี้ติดไม่ที่ถูกตัวรถมันดีดีเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์มันเยอะนะเยอะครับเยอะครับข้างในเนี่ยมีข้างในอะน้องพี่กลับแล้วเหรอทำงานเสร็จแล้วเหรอกำลังจะไปทำงานครับอ๋อไปขับดีไปเนี่ยครับจะเป็นสวัสดีครับรถเก่งไงเนี่ยเนี่ยรถเก่งคนเนี้ยของอ๋อสวัสดีแม่เนี่ยสบายดีนะเรียบร้อยดีนะทุกคนใช่เรียบร้อยดีนี่แม่เหรอพี่สาวอันนั้นลูกลูกค้าดีมีที่นี่ให้นั่งกินน้ำด้วยเรียบร้อยดีนะจ๊ะมีอะไรไหมโอเคอยู่กันเรียบร้อยไม่โดนไอ้ที่เขาตรงนี้เฮ้ยโดนจากกำแพงเนี่ยจากกำแพงเนี่ยไปสี่เมตรที่ยาวสิบสามตอนไหมฮะหาที่ด้วยที่จะตัดที่สามตอนเออบอกก็ดีสิบสี่เมตรครับขอบคุณนะจ๊ะไปถามเขาโดนพอดีเลยสิบสี่เมตรครับจากกำแพงไปเขาจะเอาเมื่อไหร่อ่ะตอนนี้ยังอยู่ในพระราชกิจอนุเบกษาเวรคืนเฮ้ยมันต้องเวรคืนอะไรมาที่รถไฟอย่าไปไม่ใช่ตรงนี้ไม่ที่รถไฟที่ไหนตรงนี้ที่รถไฟแค่นี้เองอ้าวเหรอครับข้างในนี่ไม่ที่รถไฟทั้งหมดเลยที่เอกชนที่วัดบวรที่เอกชนที่ทหารนะครับแล้วก็มีที่ของกรมธนารักษ์ก็ไม่ใช่เวรคืนเขาจะเอาคืนเออไม่ใช่เอาเวรคืน14เมตรครับแต่กำแพงสินจ้าสบายดีนะไปไหนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ้าขายกาแฟใช่ไหมจ้าดีจ้าลูกค้าเยอะไหมจะได้กินได้ดีคนนอนค่ะสวัสดีครับโอเคกำลังใจให้นะจ้าลูกค้าครับผมนี่ก็บินมาตายใหญ่เลยบินนี้ที่บินมาตายสวัสดีครับพี่บินสบายดีนะสวัสดีครับพี่ดีครับเป็นพันแปดดีไหมดีไหมมีอะไรต้องปรับปรุงไหมเนี่ยคนใช้เยอะใช่ไหมไม่ใช่อุโมงค์เนี่ยตรงน้ำท่วมนะตรงมืดนะครับตรงนี้เป็นกำลังท่านผู้ว่าเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือในชุมชนเวลาเกิดเหตุเนี่ยตรงนี้เป็นหน่วยแรกที่จะต้องวิ่งเข้าไปเวลาไฟไหม้เตรียมเกิดเหตุดีแล้วถ้าอาจารย์ครับมันมีไฟขาดอยู่ที่รถไฟอ่ะไม่บอกไหมขาดอยู่ตรงที่รถไฟครับเราแค่นี้เองแค่ถึงปากอุโมงค์เนี่ยโอเคได้จากตรงนี้ไปปากอุโมงค์ได้เดี๋ยวตามให้โอเคไปต่อไปต่อ
ขอโทษทีนะที่อยู่ได้แป๊บเดียวเดี๋ยววันหลังมาอยู่ยาวครับมีหลายวันนี้เขาไม่ได้อยู่ด้วยแต่มาเจอแกมาดูศูนย์โอเคเดี๋ยวถามเขาให้โอเคครับงั้นเดี๋ยวพวกเราอยู่แค่นี้ก่อนเดี๋ยวขึ้นรถมาโอเคไปทำไมหน้าแดงอย่างนี้เป็นไรวะเป็นไรวะตากแดดเหรอไม่พอดูในไลฟ์หน้าคุณแดงมากเลยมาแล้วสวัสดีครับวันนี้เรามาสัญจรเขตบางซื่อนะเพื่อนวันเสาร์ที่ผ่านมาเราติดงานต้องไปเชียงใหม่กับท่านนายกก็เลยขยับมาวันนี้หน่อยแล้วก็วันเสาร์ติดเยอะมากเลยงานก็เลยมาวันนี้มาเขตบางซื่อนะครับท่านตะกอทั้งทายสวัสดีค่ะเดินนะคะสกเขตบางซื่อนะคะเข้มแข็งมากดีมากครับโอเคสกก็ลงพื้นที่เยอะแล้วก็ปรับปรุงได้หลายเรื่องเลยนะครับท่านตะกอแนะนำตัวหน่อยครับค่ะวสินดาวงค่ะกทม.เขต7บางซื่อดุสิตค่ะโอเคครับวันนี้มาครบเลยครับทั้งสกตตวันนี้เรามาทำอะไรท่านตะกอเนิร์ดอธิบายหน่อยวันนี้เรามาดูทางข้ามตรงสถานีกลางบางซื่อนะคะที่ตรงนี้มีคนร้องเรียนมาเยอะมากแตนติดรั้วมีเสียงเซาเอฟเฟกต์อันนี้มันตรงไปเจออะไรเนี่ยอันนี้ตรงไปสุดเป็นอตกค่ะอ๋อโอเคที่ผ่านสามเลยนะนี่ถนนอะไรตรงนี้เธอจำหลีคือว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาเปิดให้ข้ามไปได้ใช่ไหมปัจจุบันต้องไปอ้อมไกลเหมือนกันท่านตะกอนเลยถามว่าให้ไปเปิดได้ไหมแต่เพิ่งมีพวงรางรถไฟผ่านอยู่ผมต้องไปดูว่ามันมีติดเรื่องอนุสัญญาหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปรับไปสารกับทางผู้ว่ารถไฟให้ถ้าเปิดก็จะทำให้เร็วขึ้นนะใช่คือตรงนี้ถ้าเกิดว่าคนจะเข้าเนี่ยก็จะต้องไปวนตรงนู่นเลยปฏิพัทธ์แล้วก็วนกลับมานี่ซึ่งมันก็ทำให้ตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยรถติดสุดตรงนี้นะโอเคครับน้องแอดมินแนะนำตัวหน่อยดิถือดีอย่ามืออย่าให้เวียนหัวด้วยเป็นไม่จำเป็นไอ้หมูไปไหนไปเนี่ยวันนี้ผมไปสอนอะไรทุกอย่างนะได้ครับตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่เดี๋ยวเราพักตัวให้นะไม่แน่ใจว่าทำได้เพราะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของทางรถไฟแต่มันมีสภาพเหมือนเคยเปิดอยู่แต่ว่าต้องมีเครื่องกันแน่นอนที่จะเปิดซึ่งก็เป็นเขตที่มีประชากรเยอะกว่าที่ผมคิดนะหลายคนเลยแล้วก็มีพื้นที่มาเป็นรายกิโลเมตรปัญหาหลักก็เนี่ยเรื่องการเดินทางฟุตบาททางเท้าไฟแสงสว่างมาแล้วก็น้ำท่วมซึ่งก็ได้แก้ไขไปค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องการเดี๋ยวท่านรกจะออกแบบถนนริมคลองประปาประชาชื่นล่ะซึ่งเป็นถนนยาวมา3กิโลนะมั้ง6กิโลก็ทำเป็นสวนไปวันไม่สวยนะแต่ว่ามันชุดโตนิดนึงได้ปรับปรุงออกแบบแล้วก็มีสวยงามพอได้ออกแบบให้สูงยอดชนไปแล้วกำลังขอสร้างอยู่แล้วก็ดีคือเขาชอบเอาแบบประชาชนมาช่วยกันให้ความเห็นแล้วก็ออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เฮ้ยไอ้ท้องอธิบายเรื่องฝุ่นหน่อยดิทำไมฝุ่นเยอะนี่ท่านความรมก็เล่นไปนะเจ้าที่นะดีไหมCSO นี่มาจากอะไรก็คือเป็นหัวหน้าเลยนะทำได้ดีใช่แต่ไม่มีลูกน้องนะอยู่คนเดียวครับไปสุดเยอะก็ที่ผ่านมาสภาพอากาศก็เป็นนะครับอัตราการระบายไม่ค่อยดีนะครับก็ทำให้ฝุ่นมีการสะสมนะครับไม่ระบายออกนะครับก็มีพื้นฐานที่กรุงเทพมหานครเองก็ระดับหนึ่งแต่ที่ผ่านมาก็จะมีจุดเผานอกกรุงเทพนะครับอยู่ไหมบอดอยู่ไหนบอดอยู่ไปแล้วดูหลังรถครับเอามาดิหยิบบอดเลยเฮ้ยไม่หยิบบอดเลยดิไอ้บอดไอ้บอดเรื่องฝุ่นน่ะ
เคแล้วคุณไปไหนนะครับครับก็มีฝุ่นที่มาจากนอกกรุงเทพค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกที่มีจุดเผาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 21% แล้วก็มีประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพิ่มจุดเผาก็เพิ่มขึ้นประมาณ 49% ปีนี้มันเผาเร็วนะเผาเร็วครับก็สภาวะเอลนีโญรับแรงเร็วนะครับแล้วก็เลิกช้าด้วยครับเผาเร็วก็ลมก็พัดจากตะวันออกมาครับเป็นลมแล้วก็มาเจอที่กรุงเทพส่วนหนึ่งก็เป็นการเผาที่เอาฝุ่นมาเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องรถยนต์ก็น่าจะดีขึ้นมั้งเพราะเราเปลี่ยนน้ำมันแล้วน้ำมันยูโรไฟก็น่าจะมีฝุ่นน้อยลงแล้วก็มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเยอะด้วยขับมาละขับมาแล้วครับเอาตัวเผาก่อนตัวเผาอธิบายหน่อยครับก็ตั้งแต่วันที่1ถึง20มกราคมที่เราเก็บข้อมูลไว้นะครับก็มีจุดเผาของประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปี66นะครับเพิ่มขึ้น 49% นะครับส่วนจุดเผาในประเทศก็ดูที่กระทบกรุงเทพเองก็คือจุดเผาจากภาคกลางภาคตอนออกก็เพิ่มขึ้น 28% ส่วนของเราเองก็มีการติดตามจุดเผาในกรุงเทพนะครับปีนี้ที่ผ่านมาก็มีแค่1จุดนะครับก็คือที่หนองจอกก็มีการติดตามใกล้ชิดแล้วเข้าไปด้วย2เดือนเนี่ยสีแดงคือจุดเผานี่คือจุดน่ารังเกียจประเทศไทยเห็นไหมว่ามีจุดเผาในเพื่อนบ้านเนี่ยเยอะแล้วก็ลมมันมาแนวนี้มันก็พาฝุ่นตรงนี้มาที่กรุงเทพมหานครลมใต้ปะทะมันมาเทอตรงนี้พอดีแต่2วันเนี่ยลมใต้จะแรงขึ้นก็ได้ฝุ่นได้บรรเทาลงนะครับอันนี้ก็เรื่องฝุ่นก็เรื่องสำคัญที่ต้องจะแก้ยังไงเรื่องฝุ่นเพื่อนบ้านครับก็มีการประสานไปทางกรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการประสานงานต่อไปที่สำนักเลขาธิการอาเซียนนะครับเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องนี้วิธีแก้ของเราเองส่วนหนึ่งก็คือให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับไส้กรองเพราะว่าฝุ่นจากรถยนต์เนี่ยมาจากรถยนต์เก่าเยอะเรามีรถยนต์ที่อายุเกิน7ปีเนี่ยถึง1ล้านคันเลยถ้าเกิดเราช่วยเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ทำให้ปล่อยฝุ่นน้อยลงเรามีแคมเปญนั่นแหละเดือนที่แล้วมาตอนนี้มีกี่คันละตอนนี้ก็ครับ 120,000 คันนะครับก็เป็นที่ทางปตท.บางจากหรือค่ายรถยนต์รายงานมาให้กับเรานะครับว่าเปลี่ยนแล้วก็ใครเปลี่ยนแล้วก็ให้สติ๊กเกอร์ติดเลยด้วยความภาคภูมิใจอารมณ์ตอนนี้ลดลงเป้าหมายเราคือ 300,000 คันภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ถ้าเกิดพวกเราที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะถึงเวลาหรือว่าก่อนเวลานิดนึงก็รีบเปลี่ยนเถอะตอนนี้มีส่วนลดให้หลายเจ้าเลยก็ไปดูเอาไม่เป็นปตท.บางจากเชลหรือว่าศูนย์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่างๆเขาก็จะมีการลดให้อันนี้มันละเอียดมากขึ้นอันนี้ครับเราเข้าสู่คำนวณว่าถ้าเปลี่ยนได้ 300,000 คันจริงนะครับถ้าคาดว่า1คันถ้าไปเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องจะลดได้ 50% เนี่ยจะทำให้ฝุ่นกทม.เนี่ยฝุ่นที่มาจากภาคจราจรลดได้ 15% เลยครับอันนี้ก็ที่ว่าช่วยได้เยอะช่วยกันนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของ 120,000 คันนะจะอยู่นอกนี้ให้อยู่ในกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็น 300,000 ก็คนเพื่อนๆเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วเราไม่ได้ยากเลยไปเปลี่ยนได้ลดราคาด้วยแต่หลัง29ไม่ลดแล้วนะครับนั่นก็เป็นนาทีทองรีบไปเปลี่ยนก่อนนะโอเคเรื่องฝุ่นแล้วก็ดำเนินการอยู่นะครับโอเคไปเดี๋ยวไปจุดต่อไปไปจุดต่อไปแล้วจะต้องไปที่นอนวันนี้ครับพี่จ้าดิจ้ามาแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจออะไรอีกทีนะเดี๋ยวจุดไลฟ์ก่อนโอเคนี่จ้าเป็นไงบ้างสบายดีเอ้ยกดจุดแล้วนี่เรามีแขกมาเยือนด้วยวันนี้อ่ะจ้าทักทายหน่อยสบายดีนะ